ราชายุทธจักรเกาเหลงนอนพรัฐบทที่58เหตุในวันวิวาหกวันในห้องศิลาผ่านพ้นไปซิมลังจูฉิกฉิกเหงเลี้ยงหวยหิมเงียวยีวันหนึ่งต่างสนทนาไม่ถึงสิประโยคเนื่องจากสำนึกทราบดีว่าการสนทนากันมีก่อให้เกิดผลประโยชน์แต่ประการใดด้านอาหารการกิน ยังประเสริฐที่ได้รับการดูแลมิบกพร่องเพียงแต่จุดเส้นถูกจี้สก,กัดต้องถูกผู้อื่นป้อนให้การเวลาผ่านไปโดยไร้เรื่องราวในวันที่6ประตูห้องพันเปิดออกต้อนรับการมาเยี่ยมเยียนของแปะป่วยป่วยนี่นับเป็นคราแรกที่นางเหยียบย่างเข้ามาในห้องคุมขังแห่งนี้โดยที่บุคคลทั้งหมดคาดมิถึงแปะป่วยป่วยพลันจี้สก,กัดจุดใบของเหงเลี้ยงห่วยจูฉิกฉิกหิมเหงียวยีทั้งสาคน จากนั้นยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าของสิมลังอุบัติการคราครั้งนี้สิมหลังหาได้แตกตื่นตรหนกไม่เพียงจับจ้องนางอย่างเยือกเย็นในที่สุดแปะปวยปวยกล่าวว่าข้าพเจ้ามีต้องการให้พวกของท่านทั้งสามเอ่ยปากสอดแทรกการสนทนาเนื่องจากข้าพเจ้าคิดสนทนากับท่านเพียงผู้เดียวสิมหลังยิ้มเพียงเล็กน้อยกล่าวว่าท่านบอกมาพรุ่งนี้เป็นวันวิวาของข้าพเจ้า ท่านมีความรู้สึกอย่างไรหามีไหมเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้วันนี้ใหญ่ต้องไปคำนึงถึงท่านสมควรทราบว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันยิ่งใหญ่ก่อนจะถึงวันเวลานั้นกลายมาท่านไม่มีความรู้สึกเลยหรือข้าพเจ้าปราศจากความรู้สึกสำนึกแม้แต่น้อยแปะปวยปวยจับจ้องรอยยิ้มน้อยๆของฝ่ายตรงข้ามพลันเข้นเสียงกล่าวว่า จิตใจของท่านอาจมีความคิดอันพิกลกรุ่นคิดวางแผนการอยู่แต่ม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์หรอกอ๋อวันพรุ่งนี้พิธีวิวายิ่งใหญ่พิสดารชวนปราบปลื้มปิติและวิปโยคที่สุดในรอบร้อยพันปีเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้จะเป็นตำนานเล่าตกทอดในวงนักเลงทุกยุคทุกสมัยเพราะเป็นวันที่ตึงเครียดลิงโลดและสะเทือนอารมณ์ที่สุดในประวัติศาสตร์บูลิม นางพลันกล่าวเสียงเกลี้ยกราอทุกสิ่งเกิดจากแผนการของข้าพเจ้าทั้งสิน้นและจะต้องดำเนินไปสมความปรารถนาข้าพเจ้าจะมีให้ผู้ใดขัดขวางทำเสียแม้กระทั่งท่านนางพลันหันควับก้าวออกจากห้องพร้อมกับตบคลายจุดที่จี้สกัดพวกจูฉิกฉิกทั้งสามด้วยแต่ทว่าประตูหน้าห้องยังไม่ได้ปิดเข้าหากัน ก่อนที่พวกสิมหลังจะสนทนาปราศัยนักสู้สลาตันอันดับหนึ่งปึงสิมเคียพรานสาวเท้าก้าวเข้ามาพร้อมกับหอบนำเอาอาพรแพรต่วนชนิดเลิศล้วนใหม่เอี่ยมมีสีสารแพรวพรายมากองสุมอยู่กลางห้องศิลาปึงสิมเคียย้มยิ้มให้กับทุกผู้คนจึงกล่าวทุกท่านล้วนทราบแล้วว่าวันพรุ่งนี้เป็นกำหนดพิธีวิวาของท่านเทพเจ้าและแปะป่วยๆขอให้ท่านทั้งหมด ผลัดเปลี่ยนอาพรชุดใหม่เข้าร่วมในงานเลี้ยงด้วยอาพรที่กองสุมอยู่นี้ล้วนแต่สั่งซื้อเลือกสรรมาจากร้านใหญ่ในเมืองโซโจิวทุกท่านโปรดเลือกหาเสื้อผ้าสำหรับตัวเองหนึ่งชุดจากนั้นพวกมันจะสวมใส่ให้ยามนี้สตรีที่เป็นข้าทาสสองนางคลี่กลางเสื้อผ้าชุดต่างๆแสดงให้ซิมหลังชมดูเพื่อเลือกสรรแต่หิมเงียวยีแม้กระทั่งเหลือบแลยังไม่ชิมเลืองแหล เหงเลี้ยงหวยพันกล่าวขึ้นว่าเราขอเลือกชุดสีแดงเท่ากับเพิ่มพูนบรรยากาศมงคลให้กับเทพเจ้าสำราญปึงซิมเคียกล่าวว่าขอบพระคุณในคำมงคลหิมกงจื้อเล่าหิมเงียวยีร้องว่าเราแมวน้อยหาใช่ผู้กรุ่มกลิ่นสำราญชั่วชีวิตไม่เคยสวมใส่เสื้อผ้าฉูดฉาดเหล่านี้ข้าพเจ้ายินยอมเปล่าเปลือยออกไปมากกว่า ท่านเทพเจ้ามีคำสั่งหิมกงจื้อแม้มิคิดผัดเปลี่ยนก็มิได้ท่านมีเลือกสรรก็นำชุดสีแดงสดไปเถอะหิมเยียวยีถึงกับร้องเสียงพิกลเหงเลี้ยงหวยจึงกล่าวอย่างยิ้มแยม้มท่านเกลงกลัวสวมชุดแดงไปยหญ่ความจริงสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงออกถึงความฮึกเหิมองอาจเปี่ยมไมตรีระอุคุกรุนหิมเยียวยีขบกรามกรอดเงียบงันไป ปึงซิมเขียเบือนหน้ามาทางซิมหลังกล่าวว่าซิมกงจือ้อท่านเล่าซิมหลังกล่าวว่าหากแม้นข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธการสวมใส่ก็ขอให้ปึงเฮียเลือกสรรแทนเถอะซิมหลังพอตอบเช่นนั้นจูฉิกฉิจพลางกล่าวว่าข้าพเจ้าก็เช่นกันหิมเงียวยีขณะนี้หัวนึกถึงความสัมพันธ์ทางสายโลหิตของเทพเจ้าสําราญกับแปะป่วยป่วย ผลสุดท้ายหลังพิธีวิวายังมีชะตากรรมของพวกทั้งหมดทำให้อดสยิวกายอย่างหนาวเหน็บมีได้พึมพำว่าวันพรุ่งนี้จะมีสภาพเช่นไรสุดที่เราจะสันนิฐานคาดเดาได้ในที่สุดวันยิ่งใหญ่ก็มาถึงทุกสรรพสิ่งดำเนินไปตามแผนการที่จัดวางไว้โศกนาฏกรรมอันหน่าพรั่นพรึงได้ก่อตัวใกล้อุบัติแล้ว หิมเงียวยีสวมใส่อาพรชุดแดงสดถูกชำระล้างร่างกายจนสะอาดสะอ้านแต่ใบหน้าของมันกลับบูดบึง้งขุ่นเคืองดวงตาเบิกจนแทบถลนนอกมาพวกสิมลังนั่งอยู่ราวกับเป็นหุ่นไร้ชีวิตได้ยินด้านนอกบังเกิดเสียงจุดประทัดดังติดต่อกันปรากฏบุรุษชะกันหลายคนเข้ามาแบกหามบุคคลทั้งสี่ออกไปที่ตำหนักกว้างใหญ่ทุกแห่งหนประดับโคมไฟจัดม่านหลากหลายสี ยิ่งงามตระการกว่าเดิมแต่พวกซิมหลังพอเข้ามาก็ับบังเกิดความรู้สึกเยือกเย็นพรั่นพรึงสถานที่นี้แม้ได้รับการประดับประดาด้วยสีสันแพร่พลายแต่ยังมีอาจบ,บทบางบรรยากาศอันอัปมงคลทำให้บังเกิดลางสังหรณ์ไปในทางเลวร้ายเมื่อหวนนึกว่าอดีตการสถานที่นี้คือที่ตั้งเมืองโบราณเหล้าหลังซึ่งล่มสลายไปแล้วบนบันไดหินอ่อนปูลาดด้วยพรมแดง ชั้นบนจัดสร้างด้วยโต๊ะหยกตัวหนึ่งกับเก้าอี้ประดับทองสองตัวคาดว่าคงเป็นที่นั่งของเทพเจ้าสําราญและผู้เป็นภรรยาเบื้องล่างทางซ้ายขวาจัดโต๊ะมีถ้วยตะเกียบสี่ชุดล้วนแต่เป็นวัตถุจำพวกทองคําหรือหยกผู้คนในตำหนักเคลื่อนไหวไปมาต่างสวมชุดมงคลบนใบหน้าล้วนมีแต่รอยยิ้มแต่ก็มีแววอัปมงคลอยู่พวกมันคล้ายดั่งสํานึกว่าจะเกิดเหตุการณ์นอกเหนือความคาดหมายขึ้น เพียงแต่ที่แท้เป็นเรื่องราวอันใดจบจนบัดนี้ยังไม่มีผู้ใดทราบได้สิมหลังจูฉิกฉิกถูกนำพามานั่งอยู่ที่โต๊ะยาวด้านสายมือเฮงเลี้ยงหวยหิมเหนียวยีนั่งอยู่ด้านตรงข้ามด้านการต้อนรับจัดตำแหน่งพวกสิมหลังนับว่าได้รับเกียรติอย่างสูงหลังโต๊ะทั้งสองฝากข้างนั่งเต็มไปด้วยบุรุษกันชุดทองคาดว่าหลวนแต่เป็นบริวารของเทพเจ้าสำราญ ยามนั่งบนเก้าอี้จึงมีท่วงท่าเคร่งขึรึมสำรวมอีกมุมหนึ่งกางกั้นไว้ด้วยผ้าแพรเบาบางและเห็นภายในปรากฏเงาคนพลุกพล่านกับเป็นดรุณีร่างอรชอนซึ่งเป็นนักดนตรีจัดมาบรรเลงเพลงวิวาแต่ยามนี้เสียงดนตรีมิทันเริ่มขึ้นในตำหนักจึงเงียบสงับจนได้ยินเสียงลมหายใจของฝ่ายตรงข้ามกับมิใช่ลมหายใจอันระอุอบอุ่นหากแต่เย็นยเยือกยิ่ง ึงซิมเคียในชุดทองมงกุฎหยกสาว,ทาวเท้าก้าวเข้ามากระบี่ที่สะพายตรงหว่างเอวของมันถูกปลดออกกรอ,อกกลิ้งดวงตาตลบหนึ่งจึงเดินเข้าหาซิมหลังทวงท่าของมันกับปลอดโปร่งใจยิ่งนักซิมหลังยิ้มพลางกล่าวกับปึงซิมเคียว่าวันนี้ท่านคงวุ่นวายยิ่งมีเรื่องให้วุ่นวายบ่าวกับนิยมชมชอบทางด้านนอกเป็นอย่างไรท้องฟ้าไร้เมฆหมอกอากาศแจ่มใส คาดว่ามิมีเรื่องเข็นฆ่าอุบัติขึ้นแน่นอนเป็นเช่นนั้นจริงๆปึงซิมเคียกล่าวอย่างยิ้มแย้มในรัศมีหลายร้อยลี้ล้วนแต่เงียบสงบซิมกงจื้อเชิญดื่มสุราอย่างเต็มที่คาดว่าข้าพเจ้าคงสามารถเมามาอย่างเต็มที่แล้วซิมกงจื้และจู่โกเนียเหงกงจื้หิมกงจื้เป็นอคันตุก,กะกลุ่มเดียวในงานวิวาของท่านเทปเจ้าทั้งสี่หากมิสนุกสนานอย่างเต็มที่ ออกจะน่าเสียดายแล้วจูฉิกฉิกอดกล่าวมิได้มีแต่พวกเราสี่คนเป็นอคันตุก,กะเท่านั้นในบูลิมนอกจากท่านทั้งสี่แล้วยังมีผู้ใดคู่ควรกับการเป็นแขกของท่านเทพเจ้าฮะอย่างนั้นพวกเราควรภาคภูมิยินดีแล้วทันใดนั้นนักสู้สลาตันผู้หนึ่งสาวเท้าเข้ามากล่าวว่าตัวกอรีบตรเตรีมตัวพิธีวิวาจะเริ่มขึ้นแล้ว เสียงดนตรีเริ่มบรนเลงท่วงทํานองสดใสไพเราะและแช่มช้าอ้อยอิ่งท่ารกหญิงชาย16คู่บ้างมือถือกระเช้าดอกไม้บ้างถือเครื่องมือมงคลเดินมาตามพรมแดงที่ปูวไว้สาวเท้าก้าวเข้ามาตามจังหวะดนตรียามนั้นดรุณีสาวสี่นางเดินชดช้อยมาถึงเบื้องหลังของสิมลังและพวกทั้งสี่ในมือประคองป้านเงินย่อกายลงรินสุราให้กับพวกสิมลัง สิมลังยิ้มพลางกล่าวว่าขอบคุณดรุณีนางหนึ่งพันกระสิบที่ริมโสดว่าท่านนางสนมแท่แปะสั่งว่ากงจื้อหากกล่าววาจาเป็นเชิงทำลายพิธีมีดปลายแหลมในมือซ้ายของบ่าวจะเสือกแทงเข้าไปในจุดสิ้นขู่หัวที่กลางหลังของท่านสิมลังปลายตามองวูบหนึ่งพวกจูฉิกฉิกต่างหน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยแสดงว่าทุกผู้คน ต่างได้ยินวาจาเหล่านี้เช่นกันขณะนี้สิมลังรู้สึกว่าคมอาวุธอันเย็นเยียบจ่ออยู่ที่กลางหลังแล้วแต่ยังกล่าวอย่างยิ้มแย้มข้าพเจ้ามิใช่คนนิยมขัดขวางผู้อื่นดรุณีนางนั้นเพียงแค่เสียงมิตอบคำสิมลังสำนึกทราบดีว่าแปะป่วยปวยเกรงว่าตนจะเปิดเผยความสัมพันธ์ของนางกับเทพเจ้าสําราญจึงตระเตรียมอย่างรอบคอบ ดังนั้นสิมหลังแม้แย้มยิ้มแต่ก็รอบทอดถอนใจยามนี้กลุ่มทารกหญิงชายเดินผ่านไปแล้วจากนั้นปรากฏดรุณีโสภาในชุดลวดลาย5สีสิคู่ขึ้นดนตรีบรรเลงเชื่องช้าลงภายในตำหนักนอกจากสิมลังและพวกแล้วทุกผู้คนต่างผุดลุกขึ้นยืนสำรวมต่อจากนั้นเทพเจ้าสำราญในชุดแพรม่วงศีรษะประดับมงกุฎกษัตริย์ ภายใต้การติดสอยห้อยตามของปึงซิมเคียและนักสู้สลาตันสามคนย่างก้าวมาตามพรมแดงที่ปูไว้หนวดเกลาวที่ยาวสยายของมันตกแต่งอย่างเรียบร้อยแผลเป็นที่หว่างคิว้วคล้ายดั่งทอใต้แสงโคมฟ้าประกายมันสาวเท้าก้าวยาวๆย,ยังมีบุค,คลิกของประมุขหมู่อสูรอยู่หิมเหมียวยีพลันเปล่งเสียงหัวรอดังสนั่นหวั่นไหวกล่าวว่าเทพเจ้าสำราญ ขอแสดงความยินดีต่อท่านวันนี้เป็นวันมงคลของท่านสมควรมีท่วงท่าอ่อนโยนบ้างมิเช่นนั้นจะทำให้เจ้าสาวแตกตื่นไปทุกผู้คนพอรับฟังต่างหน้าแปลเปลี่ยนไปเทพเจ้าสําราญก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่ยังกล่าวว่าท่านวางใจเจ้าสาวของเราเทพเจ้ามีว่าผู้ใดก็ยากที่จะข่มขู่นางได้เหงเลี้ยงหวยทอดถอนหายใจพึมพำว่า นี่กลับเป็นความจริงเทพเจ้าสำราญสาวเท้าก้าวขึ้นไปบนบันไดศิลาสุดกายนั่งลงบนเก้าอี้ดนตรียังคงบรรเลงต่อไปทุกผู้คนต่างจับจ้องอยู่ที่หน้าประตูรอคอยให้เจ้าสาวปรากฏขึ้นแต่ผ่านไปชั่วมอข้าวเดือดยังมีปรากฏร่องรอยขึ้นจูฉิกฉิกจงใจร้องดังๆว่านี่ที่แท้เป็นเรื่องราวใดเจ้าสาวเล่าหิมเยียวยีก็พลอยส่งเสียงดังกึกก้อง มีเจตนากระตุ้นโทสะเทพเจ้าสำราญผู้ที่กำลังจะถูกสังหารย่อมมีหวาดหวั่นพรั่นพรึงต่อความตายอีกเทพเจ้าสำราญหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่านางไปที่ใดแล้วปึงซิมเคียชงโงกศีรษะเข้าใกล้รายงานว่าเมื่อครึ่งชั่วย,ยามก่อนบ่าวยังแลเห็นท่านนางสนมอยู่ในวังร้อยบุพผาแต้หวยเกง่งยังมีผู้ใดอยู่ร่วมด้วย นอกจากแม่เท่าในงานมงคลที่ชำนาญงานสองคนกับผู้เชี่ยวชาญในการตกแต่งเจ้าสาวซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดของนอกกำแพงใหญ่แล้วมีแต่ดรุณีรับใช้ประจำตัวของท่านนางสนมเทพเจ้าสำราญขมวดคิ้วกล่าวว่าคนตกแต่งเจ้าสาวผู้นั้นชายชราแท้เตียผู้นี้อยู่นอกกำแพงใหญ่ดำเนินการค้ามากว่า50ปี กรณีของผู้มีทรัพย์ยามแต่งงานล้วนแต่ม,มอบหมายให้ตกแต่งจัดหานับเป็นผู้ซื่อสัตย์เจ้าตรวจตรามันมาก่อนเบาไม่เพียงแต่ตรวจค้นมันโดยละเอียดจนเชื่อมั่นว่ามิใช่ผู้อื่นปลอมแปลงโฉมหน้าแปลกปลอมเข้ามาแม้กระทั่งสิ่งของที่มันนำมาก็ตรวจค้นอย่างถี่ถ้วนประเสริฐมากแต่นางยามนี้ฉไหนยังมิออกมาเบาเมื่อครู่นี้ได้ส่งคนไปเร่งรัดแล้ว เทพเจ้าสำราญกำลังจะกล่าววาจาแต่แล้วพลันหัวรอกล่าวว่ามาแล้วทุกผู้คนพอฟังพากันกวาดตามองไปทางนอกประตูในที่สุดเจ้าสาวในวันนี้นางสนมในอนาคตของเทพเจ้าสำราญแปะป่วยป่วยปรากฏขึ้นที่หน้าประตูแล้วท่ามกลางเสียงดนตรีไพเราะหูแปะป่วยป่วยก้าวชดช้อยตรงเข้ามานางสวมใส่อาพรแพรแพรพาย สายรัดเอลเฉิดฉายลากยาวไปตามพื้นดินราวกับเป็นเทพที่ดาบโรยบุปผานางสวมใส่มงกุฎพญาหงม่านไข่มุกห้อยย้อยประดับประดาทำให้รอยยิ้มบนใบหน้าของนางยิ่งสวยผุดผาบนางเพียงแต่เดินเหินที่หละก้าเหยียบย่างอยู่บนพรมแดงแต่คล้ายดั่งเดินเหินอยู่บนเมฆาบุคลิกท่าทางมิอาจจับจ้องอย่างตรงตรงบุรุษเพศทุกผู้คนต่างคำนึงในใจ ผู้ใดได้แต่งงานกับดรุณีเช่นนี้นับเป็นวาสนาสร้างส,างสมมาแต่ชาติตางก่อนทีเดียวมีแต่พวกซิมหลังทราบว่าผู้ที่ได้นางเป็นภรรยาจึงนับว่าเป็นเคราะห์โดยเฉพาะเจ้าบ่าวคือเทพเจ้าสำราญแปรป่วยปวยก้าวชดช้อยขึ้นสู่บันไดศีลาภายใต้การปกครองของสตรีชาราสองนางเทพเจ้าสำราญก็ผุดลุกขึ้นตรงเข้าต้อนรับพร้อมทั้งโบกมือกล่าวว่า ทั้งหมดดื่มสุรากันเถอะขอให้ร่ำดื่มอย่างเต็มที่หิมเงียวยีร้องดังๆว่านี่นับว่าเสร็จพิธีหรือเทพเจ้าสำราญหัวรอดังสนั่นหวั่นไหวกล่าวว่าเราไหนเลยเป็นสามัญชนที่ดำเนินพิธีอย่างคร่ำคร,ครึการแต่งงานในวันนี้มุ่งมั่นแต่โอ้อามีต้องการให้เป็นไปตามกรอบประเพณีเพียงแต่คิดประกาศต่อพวกท่านว่าเราเทพเจ้า มีภรรยาที่โศภาไรเทียมทานแล้วแปะป่วยๆกับขวยเขินเอียงอายขึ้นมาก้มศีรษะลงย่อกายคาระวะส่งเสียงแผ่วเบาป่านกระซิบว่าขอบพระคุณท่านเทพเจ้าเทพเจ้าสำราญหัวร่อฮาฮาในตำหนักก็บังเกิดเสียงปรบมือดังสนั่นหวนไหวเทพเจ้าสำราญกว่าตาตลบหนึ่งจึงกล่าวอาคันตุก,กะทั้งสี่ท่านขอให้ดื่มสุราด้วย หิมเหวียวยีร้องดังๆว่าท่านหากคิดให้เอียเท้าโสโครกเหล่านี้ป้อนสุราต่อกข้าพเจ้าก็อย่าได้คาดหวังว่าข้าพเจ้าจะดื่มลงไปซิมเคียตบคายจุดโกยแจรบริเวณบ่าซ้ายของพวกมันวันนี้เป็นวันมงคลทุกผู้คนต้องดื่มสุราจุดโกยแจฮวกอยู่ทางเหนือสุดของท่อนแขนจุดนี้หากถูกสกัด ตลอดลำแขนก็ไม่สามารถเคลื่อนไหวแต่จุดอื่นหากถูกสกัดด้วยพอคลายจุดนี้ส่วนสัตว์แห่งอื่นยังมีอาจขยับเขยื่อนลมปราณก็ยากยิ่งจะโคจรหากคิดใช้แขนข้างนั้นคลายจุดอื่นก็ม,มิมีทางกระทำได้พวกหิมเงียวยีแม้ฝ่ามือซ้ายสามารถเคลื่อนไหวแต่นอกจากสามารถคีบอาหารและดื่มสุราแล้วก็ปราศจากประโยชน์อื่นอีก สุราผ่านไปสามรอบเทพเจ้าสําราญอดรูปหนวดเคราเปล่งเสียงหัวรอมีได้นี่นะับเป็นจุดสุดยอดในชีวิตของมันมาดแม้นว่าความมุ่งหวังของมันยังไม่เป็นผลสำเร็จแต่ในอนาคตอันใกล้นี้แผ่นดินตรงง้วนย่อมต้องตกอยู่ในการยึดครองของมันนี่ไหนเลยไม่บรรดาลให้มันหัวรอได้สุราห,หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็ว เสียงดนตรียังบรรเลงสำเนียงหัวร้อยิ่งก้องขังวานเทพเจ้าสำราญตาเป็นประกายโชดช่วงกล่าวว่าสิมลังท่านดูในประวัติศาสตร์บูลิมยอดคนใดจึงมีศักฐานะทัดเทียมเราเทพเจ้าได้สิมลังยิ้มพลางกล่าวว่าพอบรรลุถึงจุดสุดยอดก็จะถึงการแตกดับท่านอย่าได้ลืมเลือนว่าขณะนี้ยังตกเป็นเฉลยของเราเทพเจ้า ว่าจาจากใจจริงเมื่อระคายหูท่านมีรับฟังก็หาเป็นไรไม่เทพเจ้าสำราญใช้ประกายตาที่คมกล้าเขม่นมองซิมลังภายในตําหนักพลันเงียบสงัดลงอย่างกระทันหันจูฉิกฉิกหิมเมียวยีต่างแตกตื่นจนเหงื่อการชุ่มโชกหาคาดไม่ว่าเทพเจ้าสำราญกับแผดเสียงหัวรอกล่าวว่าซิมลังท่านคงกำลังริษยาเราเทพเจ้า ที่สามารถได้ภรรยาโสภาเช่นนี้ท่านจึงกล่าววาจาดังกล่าวออกมาเหงเลิ้งหวยกล่าวอย่างเฉยชาท่านมิเดือดดานสามารถถูกบุคคลเชกเช่นซิมลังฤทิยากับเป็นเรื่องหน้าปราบปลื้มลำพองบัดนี้ขอให้บริวารของเราร่ําดื่มสุราให้กับเราเทพเจ้าสักสามจอกรอบบริเวณบังเกิดเสียงหัวร้องสนับสนุน ทุกผู้คนพากันผุดลุกขึ้นร่ำดื่มอย่างสนุกสนานเหงเลิงหวยกล่าวอย่างเย็นชาพวกมันกำลังจะเข้าห้องหอแล้วศีรษะของพวกเราก็กำลังจะถูกปลิดปลงสิมลังท่านยังมิมีหนทางช่วยเหลือพวกพ้องหรือสิมลังฝืนหัวร่อกล่าวว่าการเวลามิบรรลุถึงข้าพเจ้ายังมีหนทางอื่นได้นั่นต้องรอคอยถึงวินาทีใด หรือว่าเป็นยามที่ศีรษะของพวกเราร่วงหล่นลงจากบ่าหากเป็นเช่นนั้นก็อับจนปัญญาหิเหมียวยีพลนกล่าวว่าตายก็ตายก่อนอื่นขอให้ขับเจ้าได้น้อมคาระวะสุราต่อซิมลังสักสามจอกชั่วชีวิตนี้ขับเจ้าสามารถครบหาสหายเช่นนี้ก็มิเสียที่ที่กำเนิดเกิดมาพลางเปล่งเสียงหัวรอดังสนั่นสำเนียงเสสวนแม้ฮึกเหิมดังการก่อน แต่ก็ยากจะปิดบังความรู้สึกสะทกสะท้อนอลัยอาวรมันหาใช่อะไรในตัวเองหากแต่เสียดายที่อัจฉริยะเฉกเช่นสิมหลังต้องตกตายไปชายชาติชาตรีมีหวันต่อความตายแต่อดเศร้าสลดที่ต้องพรากจากกันหรือว่านี่เป็นการอยู่ร่วมครั้งสุดท้ายของพวกตนทั่วทั้งตำหนักกึกก้องด้วยเสียงหัวรอ้อมีแต่พวกขิมเงียวยีที่รันทดทดหู เทพเจ้าสำราญเหลือบมองแปะป่วยป่วยท่ามกลางประกายไข่มุกรอยยิ้มของนางทั้งนุ่มนวลทั้งสวยงามยังมีกลิ่นหอมจางๆจากเรือนกายของนางชวยกระทบนาสิกไม่ขาดสายเทพเจ้าสำราญพลังเทพเจ้าสำราญพลันวางจอกสุรารูปหนวดเครากล่าวว่าพวกท่านร่ำดื่มต่อไปเถอะเราเทพเจ้ากลับต้องขอตัวแล้วมันแม้กล่าววาจากับผู้อื่น แต่ดวงตายังจับจ้องแปะป่วยปๆเหงเหลียงหวยส่งเสียงกล่าวว่ามีผิดในคืนวิวาทุกนาทีเปี่ยมคุณค่าท่านสมควรเข้าสู่ห้องหอแล้วเทพเจ้าสำราญเพียงหัวร่อฮาฮา,ฮายามนั้นนอกประตูพลันปรากฏบุคคลผู้หนึ่งสาวถาวก้าวเข้ามาอย่างเร่งร้อนมันสวมใส่อาภรสดใสแต่กลับอยู่ในชุดรัดกุมใบหน้ามิมีแววมืนเมา กลางหลังสะพายกระบี่ยาวฝักสีมรกตซิมลังมีประกายตาวูบวาบกล่าวว่า,า,วามันผู้นี้คงเป็นหน่วยลาดตะเวนนอกตำหนักหิมเงียวยีหน้าแปลเปลี่ยนไปกล่าวว่าคำนวณจากสีหน้าของมันหรือว่ามีอุบัติเหตุเหงเลี้ยงหวยพึมพำว่าขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะและเห็นปึ้งซิมเคียเดินตรงเข้าไปหาทั้งสองฝ่ายกระซิบกระซาบอยู่เล็กน้อย ปึงสิมเขียก็มีใบหน้าแปลเปลี่ยนผิดปกติเทพเจ้าสำราญตาทอประกายโชดช่วงสุดกายนั่งลงสายตาทุกคู่ในห้องโถงพากันจับจ้องอยู่ที่ปึงสิมเขียเป็นจุดเดียวปึงสิมเขียหันกายมาทางเทพเจ้าสำราญกระซิบว่าด้านนอกมีคนบอกว่ารุดมาอวยพรต่อท่านเทพเจ้าเทพเจ้าสำราญขมวดคิ้วกล่าวว่าอวยพร พวกเจ้าแพร่งครายพิธีวิวาของเราเทพเจ้าในวันนี้ออกไปหรือข่าวมงคลน,นี้มีได้รั่วไหลแม้แต่น้อยอย่างนั้นผู้อื่นทราบได้อย่างไรเบ่ายอมรับความผิดพลาดขังนี้เทพเจ้าสำราณกล่าวอย่างช่ำช้านี่มิอาจโทษว่าเจ้าเพียงแต่บุคคลเหล่านั้นยินยอมฝ่าพยันตรายความกันดานมาถึงที่นี้คาดว่ามีเจตนามิดีงามพวกมันมีทั้งสิ้นจำนวนเท่าให ขบวนนั้นมีทั้งสิ้น9คนยังมีหีบสองใบอ้างว่าเป็นของขวัญมาอวยพรต่อท่านเทพเจ้าบุคคลเหล่านั้นมีสภาพอย่างไรตามคำรายงานของนักสู้สลาตันอันดับ14เมื่อครูน่นี้ผู้นำขบวนคือผู้ร่ํารวยทางผลแตงแห่งเมืองฮามินามปอกกงติกมันผู้นี้มีเพียงมีสวนตังโมนับพันไร่ทรัพย์สินเงินทองก็มากมายมหาศาลด้านวิชาโตเบาจัดเป็นอันดับหนึ่ง เทพเจ้าสำราญรำพึงว่าปกกงติเราก็เคยรับฟังนามนี้มาก่อนเพียงต่มันกับเราเทพเจ้ามิเคยมีไมตรีครบหาฉไหนจึงตะเกียกตะกายมาส่งมอบของขวัญมันอาจอาศัยเหตุนี้มาสวามิภักด์ยามนี้ชนชาวบูลิมทั่วโลกผู้ใดมีคิดสมัครอยู่ในสังกัดของท่านปึงสิมเคียเจ้ากล่าวได้ประเสริฐเมื่อเป็นเช่นนี้ให้ผูกมันเข้ามาเถอะ มีว่าอย่างไรพวกมันมีเพียงเก้าคนนอกจากมิคิดมีชีวิตมิเช่นนั้นมันคงมีกล้ามีเล่เหลี่ยมลูดลายหรอกจูชิกชิกกระซิบถามว่าสิมลางท่านเข้าใจว่าปกกงติดผู้นี้มาเพื่อโอวยพรส่งของขวัญจริงๆย่อมมิใช่เหงหลิงหวยกล่าวบ้างว่าปกกงติกหากมาโดยมีจุดมุ่งหมายเท่ากับมาแสหาความตายแล้วหิมเหนียวยีถอนหายใจกล่าวว่า บกกงติกผู้นี้ข้าพเจ้าเคยได้ยินชื่อของมันมาก่อนขณะอยู่ในวงนักเลงนับว่าพอมีเกียรติภูมิแต่ย่อมมิอาจเปรียบเทียบกับเทพเจ้าสำราญสิมลังยิ้มน้อยๆกล่าวอย่างแช่มช้าว่าเรื่องนี้ย่อมต้องมีเล่บนายพิสดารที่เราท่านคาดคิดมิถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าพเจ้าระแวงสงสัยหีบสองใบนี้เหงเลี้งหวยแค่นหัวร่อกล่าวว่าหรือว่าภายในหีบ จะบรรจุปีศาจกลืนกินมนุษย์ได้นั่นอาจเป็นไปได้ซิมลังพอตอบวาจาหีบสองใบนั้นก็ถูกแบกหามเข้ามาก่อนนั่นเป็นหีบไม้แปดเหลี่ยมสร้างจากไม้แก่นจันเนื้อดีที่มีคุณค่ามหาศาลห่วงเปิดปิดสร้างจากทองคำแท้บุรุษแปดคนที่แบกหีบแม้สวมอาพรโออาแต่สารรูปล้วนธรรมดาสามัญ บุคคลเหล่านี้หากเดินเหินอยู่บนท้องถนนย่อมมีม,มีผู้ใดแยแสเลือบมองแต่ทว่าปอกกงติดกับมีลักษณะท่าทางพิเศษพิสดารดวงตาที่เจิดจ้าของมันบุ๋มลึกเข้าไปโหนกแก้มกับนูนสูงเด่นผมเผาสีดำของมันยังปะปนด้วยสีเหลืองยังมีบางส่วนขดงอในตาก็เป็นสีเขียวเรืองรองมันสวมใส่อาภรใหม่เอี่ยมมีราคา รวบผมเผผาห้อยห่วงทองที่ใบหูจนเป็นสภาพอันลึกลับแต่รอยยิ้มบนใบหน้าของมันกลับนุ่มนวลดีงามหิมเงียวยีกล่าวเบาว่าตามคำร่ำลือในวงนักเลงบ่งบอกว่ามารดาของปกกงติกเคยเป็นนางสนมที่งามหยาดเยิม้มฝึกปรือพลังฝีมืออันเร้นลับจากประเทศเปอร์เซียมีทราบว่าปกกงติจะฝึกปรือได้เช่นมารดาของมันหรือไม่ เหงเลี้ยงหวยอดมิได้ต้องกล่าวว่าวิชาเร้นลับอันใดวงนักเลงมีคําโจทย์จันมากมายยิ่งจนมิยืนยันแน่ชัดแต่ฟังว่าคล้ายเป็นวิชาล่องหนหายตัวใช้สําหรับหลบหนีศัตรูใช้หลบหนีผู้ฝึกปรือวิชาล่องหนอันลี้ลับเช่นนี้ยามคิดตะเลิดหนีมีมีผู้ใดขัดขวางหรือไล่ล่าได้ปกกงติกมีวิชาตัวเบาไร้เทียมทาน คงมีความสัมพันธ์กับวิชาล่องหนนี้ขณะนั้นหีบไม้ถูกแบกมาถึงเชิงบันไดเบื้องหน้าของเทพเจ้าสำราญสายตาทุกคู่ของผู้คนในห้องโถงต่างถูกสารรูปอันประหลาดพิกลของปกอกงติกดึงดูดความสนใจไปไมิมีผู้ใดยแยแสสนใจบุรุษชกันที่แบกหีบทั้ง8กระทั่งสายตาของเทพเจ้าสำราญก็เขเมงมองปกอกงติกจนแน่วนิ่ง แต่ทว่าท่ามกลางสายตาที่เปี่ยมอนุภาพข่มขู่ขวัญปกกงติยังมีท่วงท่าเป็นปกติแม้กระทั่งห่วงทองที่สองหูก็มิสั่นไหวแม้แต่น้อยมันสาวเท้าก้าว 9, ยาวๆไปอีกหลายก้าวน้อมกายลงกล่าวว่าผู้ยาวปกกงติแห่งดินแดนแถบใต้ขอน้อมพบท่านเทพเจ้าขอแสดงความยินดีในพิธีวิวาของท่านเทพเจ้าด้วย เทพเจ้าสำราญเพียงน้อมกายลงเล็กน้อยโดยอยู่ในท่าน,นั่งกล่าวว่าท่านมาจากแดนไกลเราไหนเลยรับไว้ได้ผู้ยาวเลื่อมใสอนุภาพท่านเทพเจ้ามาเนิ่นนานเพียงคับแขนใจที่ไม่มีวาสนาน้อมพบวันนี้มาอย่างอุกอาจท่านเทพเจ้าหากไม่ตำหนิถือโทษก็นับเป็นวาสนาแล้วฮ่าฮ่ากล่าวเกรงใจไปแล้วเชิญนั่งมันเพิ่งกล่าวจบลง พวกบริวารก็จัดเก้าอี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งอยู่เชิงบันไดแต่ปกกงติกมีท่วงท่าสำรวมมิยอมนั่งลงกล่าวว่าขอบพระคุณการประทานของท่านเทพเจ้าแต่ผู้เยาวต้องรอให้ท่านเทพเจ้ารับของขวัญเล็กๆน้อยๆจากผู้เยาวจึงกล้านั่งลงท่านเร่งรุดรอนแรมมาเราก็เกรงใจมากแล้วไหนเลยรับของขวัญไว้ได้ท่านเทพเจ้าร่ำรวยมหาศาล ในโลกไม่มีสิ่งใดให้ท่านแยแสย่นชมผู้เยาาย่อมมิกล้านำสิ่งของธรรมดามาอย่างประเสริฐที่ประจวบเหมาะให้ผู้เยาแสดงน้ำใจได้ท่านเทพเจ้าหากไม่ยอมรับไว้ผู้เยาจะผิดหวังอย่างยิ่งเทพเจ้าสําราญหัวรอดังสนั่นหวั่นไหวกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เราได้จะรับไว้แล้วพลันชงักเสียงหัวรอประกายตาที่วูบวาบจับจ้องหีบใบนั้นกล่าวสืบไป ท่านเมื่อกล่าวเช่นนี้เรากลับปรารถนาใคร่ชมดูของในหีบแล้วปกกงติดน้อมกายลงกล่าวว่าของสิ่งนี้พิเศษสุดยอดจริงๆผู้ยาวต้องสูญเสียกำลังมิน้อยจึงได้มาหากได้รับความยินดีจากท่านเทพเจ้าก็มิเสียทีที่ลำบากตรากตรำรางปรบมือเบาๆบุรุจการทั้งแปดคนก็แบกหามหีบไม้ไปถึงบันไดขั้นบนสุดในยามนี้ ภายในตำหนักมีดวงตาหลายคู่จับจ้องหีบใบนั้นต่างต้องการทราบว่าภายในหีบที่แท้มีวัตถุประหลาดอย่างไรมีแต่เจ้าสาวแปะป่วยๆดวงตาของนางกลับจับจ้องอยู่ที่เทพเจ้าสำราญนางคล้ายดังไม่มีความกระตือรือร้นต่อวัตถุภายในหีบอาจบางทีทราบว่าในหีบไม้ซุกซ่อนสิ่งของอันใดห,หีบไม้แม้สร้างกุญแจแต่ก็ไม่ได้ปิดเอาไว้ ในดวงตามรากตของปกกงติท่อเป็นประกายอันลึกลับเปิดฝาหีบออกช้าๆกล่าวว่าผู้ยาวเพียงน้อมเสนอของขวัญมีชีวิตสิ่งหนึ่งท่านเทพเจ้าโปรดยนชมวาจามิทันจบลงภายในตำหนักก็ปรากฏเสียงอุทานอย่างตื่นตระหนกดังระงมขึ้นภายในหีบกับบรรจุมนุษย์มีชีวิตเป็นอิตสตรีที่แทบเปลือยเปล่านางหนึ่ง